ครับก็ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกโลเคชั่นในการที่จะถ่ายแบบนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยฉากหลังก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับเราก็สามารถที่จะทิ้งละลายฉากหลังเนี่ยได้เยอะนะครับวิธีการก็คือเราต้องหาคอมโพสต์เพื่อที่จะจัดตัวแบบเนี่ยให้เด่นนะลอยขึ้นมาจากฉากหลังนะครับการโฟกัสต้องแม่นนะครับพยายามโฟกัสด้วยอะไรนะให้แม่นนะครับการถ่ายแบบนั้นการโฟกัสที่จุดสำคัญของนางแบบก็คือดวงตานะครับเราพยายามโฟกัสทีนี้ถ้าเราตัวแบบเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับถ้ายืน3คูณนะครับเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะโฟกัสที่ดวงตานะหรือจุดที่เราสามารถหาโฟกัสได้นะแต่ถ้าเกิดมีการยืนเหลื่อมกันนะครับเราก็ต้องหาจุดที่ระยะนะตรงกลางระหว่างนะครับตัวแบบคนแรกกับคนถัดไปนะครับงั้นเราก็ดูโลเคชั่นตอนอื่นเดี๋ยวผมขอให้แนะนำนะครับตัวแบบแนะนำสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนกันนะครับก็เป็นเพื่อนพวกเราด้วยกันทั้งหมดเชิญเลยครับค่ะชื่อโจ๊ตค่ะชื่อกวางค่ะชื่อส้มค่ะครับเราจะมาลองนะครับถ่ายพอร์เทรตนะครับแบบที่เราจัดโดยแสงธรรมชาติแล้วก็วัดแสงธรรมชาติก่อนอื่นให้พวกเราตอนนี้เราอยู่ในตัวแบบอยู่ในร่มนะครับเราตั้งไว้บาลานซ์ไปที่นะครับที่กล้องของเรานะครับที่ไว้บาลานซ์เนี่ยนะครับตั้งไปที่ที่เป็นรูปเมฆนะครับซึ่งเราจะถ่ายในร่มกันนะครับแล้วก็พยายามตั้งหน้ากล้องให้กว้างสุดนะครับแล้วเราก็ถ่ายนะครับวัดแสงนะครับเราจะวัดแสงที่ใบหน้าของนางแบบนะครับซึ่งเราสมมุติว่ามันคือสีเทากลางนะครับลองวัดแสงที่หน้าของตัวแบบนะครับแล้วก็ลองฉากกันดูสักรูปหนึ่งก่อนนะครับลองเข้ามาลองดูก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเราเชิญน้อง